ช่วงนี้นะครับก็อาจจะเจอเรื่องของข่าวว่าทาง Federal Reserve หรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปหรือไม่หรือเป็นแบบไรนะครับรวมถึงชีบะตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าข่าวฝัดค่อนข้างเยอะแต่น่าสนใจนะครับว่าข่าวฝัดเนี่ยมันมีการ reference ถึงเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่กำลังจะมีมาเหมือนกันนะครับเป็นโปรเจกต์แยกฉะนั้นเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกะสวอปผ่านกระดานบิตเก็ตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับช่วงนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตัวของชิบะนะก็จะเป็นเรื่องของการสแกมนะครับแต่มันน่าสนใจนะครับว่าข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการพูดถึงการไอ้สแกมเมอร์นะครับที่เข้ามาหลอกลวงฐานผู้ใช้ของชิบะเรียมเนาะแต่ปัญหาคือว่ามันดูเหมือนว่าไม่ใช่โดยตรงนะครับอ่ะนะเราจบประเด็นนี้ไว้ก่อนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ข่าวของทางอเมริกาก็น่าจะเล่นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแหละจะมีผลต่อตลาดยังไงเนี่ยมันมีทั้งสองขั้วเลยนะครับขั้วบวกขั้วลบกับขั้วกลางด้วย3ขั้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็ต้องไปรับชมทีละประเด็นนะครับฉะนั้นเราก็จะเริ่มด้วยเหรียญของฝั่งชิบะก่อนแล้วก็เปเป้เราก็ FTX นะครับเราก็ไปข่าวรวมนะเพราะผมคิดว่าช่วงนี้ข่าวรวมไม่ได้มีอะไรสำคัญฉะนั้นผมจะไม่เริ่มก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวกำหนดราคาของเหรียญโดยตรงช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนเนี่ยข่าวของ Macroeconomic สำคัญผมก็จะเอาเริ่มก่อนนะครับเพราะมันสำคัญเอาแหละเราพูดถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับชิบะอินุก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของชิบะอินุผมขออีกเรื่องนะครับผมขอโปรโมทนะครับสำหรับกระดานบิตเก็ตถือว่าเป็นอีกกระดานหนึ่งที่กระจายความเสี่ยงช่วงนี้ให้ดอกเยอะนะครับดอกเบี้ยเกี่ยวกับตัวของเหรียญต่างๆนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดได้จะเก็บเหรียญมีมเหรียญต้นน้ำหรือจะใช้เมกะสวอปก็สามารถทำได้นะครับเมกะสวอปคือเก็บเหรียญต้นน้ำอ่ะที่ยังไม่ได้เข้าในกระดานนะครับพวก market cap น้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเก็บได้โดยใช้ผ่านแพลตฟอร์มของ MegaSwap นะครับก็คือตัวในของกระดาน Bitget เลยนะครับเอาแหละนะถ้าเกิดท่านใดอยากสนับสนุนช่องนะครับผมจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ใต้คลิปให้นะครับก็สมัครกระดาน Bitget ได้นะครับรวมถึงซื้อเหรียญ BGB แล้วก็ Saving Staking ไว้เดี๋ยวพอตลาดจะทิ้งมาเราค่อยว่ากันในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับชิบะอินุนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวของการโจมตีแบบหลอกลวงนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าชิบะเนี่ยเขามีฐานลูกค้าของตัวเองนะครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ติดตามของชิบะเรียมเลยนะครับเราก็จะมีเหรียญกลุ่ม Stablecoin ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชินะครับชิบะเนี่ยไม่มีความโดดเด่นทางด้าน NFT ผมต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ให้ไอองค์กรหรือดาวนะครับอย่างร้านอาหารนะครับของอิตาลีนะครับหรืออย่างจอห์นริชมอนด์นะครับนักออกแบบ NFT นะครับเขาก็จะเป็นคนออกแบบ NFT ให้กับชิบะแล้วชิบะเนี่ยเขาจะออกไอเรื่องของเหรียญชิให้นะครับคือมีการเทียบค่านะครับ NFT ในแต่ละองค์กรที่มาร่วมกับชิบะนะครับซึ่งผมตอนนี้ผมยังไม่เห็น NFT ของชิบะที่เป็นผ่านจากหน่วยงานส่วนกลางของเดฟของชิบะโดยตรงหรืออาจจะเห็นก็ได้แต่น้อยนะครับ
ฉะนั้นข่าววันนี้จริงๆมันเป็นพูดเรื่องของสแกมนะครับแต่ดูเหมือนว่าเป็นการโปรโมทเหรียญมากกว่ามันมีผู้ใช้ที่หลอกลวงนะครับมาจากโครงการของพอสวอปนะครับภายใต้พอโซนใช้ชื่อว่าดาวินชีนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายเนี่ยในเนี้ยเขาก็พูดว่ามันมีการแย่งฐานลูกค้าไปเนาะจากแพลตฟอร์มของชิบะเรียมนะครับจากเครือข่ายของชิบะเรียมเข้าไปสู่ในโซนของพอโซนตรงนี้นะครับฉะนั้นการแย่งเนี่ยมาในรูปแบบของ NFT นะครับเพราะว่ามันเป็น NFT แบบเป็นโครงการล่วงหน้านะครับจากพอโซนนะครับซึ่งพอโซนเนี่ยจะเป็นองค์กรที่ร่วมกับพอสวอปแต่พอโซนเนี่ยจะทำเรื่องของ NFT นะครับแต่ส่วนตัวนะตอนนี้ผมเห็นนะครับโครงการและโปรเจกต์ของทางของพอโซนเนี่ยผมว่ามันออกมาเป็นรูปร่างมากกว่าทำให้ผมเห็นนะครับว่าในช่วงตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาตั้งแต่พอสวอปเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของพอสวอปเนี่ยคือความชัดเจนกับโปรเจกต์คือเปิดมาแล้วมีโปรเจกต์ที่ดีเลยมีแบ็กอัพที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเหรียญใหญ่นะครับแต่ในกลุ่มของเหรียญย่อยๆเนี่ยคือโปรเจกต์ออกมาเยี่ยมเลยนะครับออกมาเป็นระบบมีแผนงานที่ชัดเจนมีองค์กรเครือข่ายที่ชัดเจนมากกว่าชิบะตอนแรกๆเยอะนะครับเป็นเพราะว่าเหรียญมันเกิดมาทีหลังด้วยฉะนั้นเขาก็เลยมีการแย่งลูกค้าจากชิบะนะครับเพราะว่าพอโซนเนี่ยเขาจะมีแพลตฟอร์มที่เป็น NFT ของตัวเองที่ชื่อว่าพอซาผมไม่รู้สะกดยังไงนะครับคล้ายๆกับแพลตฟอร์มของ OpenSea เลยก็คือจะขาย NFT บนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเหรียญมีมตัวไหนที่มี Marketplace แบบนี้นะครับยังไม่เห็นมีนะครับอาจจะเป็นเหรียญมีมบางตัวที่ไปใส่ marketplace อ่ะ NFT บนเครือข่ายหลักๆนะครับอย่างเช่นเหรียญนี้อยู่ในเครือข่ายของ Ethereum ก็จะไปขายบน NFT ของเครือข่ายของ Ethereum นะครับยกเว้นเหรียญ Bra นะครับที่เป็นเหรียญ NFT ตัวใหม่ก็จะขายบนเหรียญของ Bra โดยเฉพาะนะครับบนแพลตฟอร์มของ Bra แต่นั้นมันเหรียญใหญ่แล้วอ่ะอันนี้มันเหรียญมีมนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับที่มีการเปิด NFT หรือ Marketplace ที่เป็น NFT ของตัวเองฉะนั้นโครงการของพอสะอาดจะเป็นโครงการแรกที่เปิดนะครับแล้วก็น่าจะดีด้วยเพราะว่าเหรียญพอสวอปเนี่ยอยู่ฝั่งของ US นะครับอันนี้ผมค่อนข้างชัวร์คืออยู่ฝั่งของ US แน่นอนนะครับถ้าเกิดจะถือเนี่ยคือไปตามตลาดของ US เลยแล้วผมคิดว่าในช่วงของตลาดกระทิงเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยพอสวอปเนี่ยน่าจับตามองนะครับน่าจับตามองมากๆฉะนั้นอันนี้อยู่ในเครือข่ายของพอสวอปซึ่งมันดูยากนะครับว่าข่าวเนี่ยมันออกมาว่าไอเนี่ยแย่งลูกค้าจากไอนี่นะครับเราไปด่าเขาสแกมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูข่าวให้มันลึกกว่านี้แต่ส่วนตัวผมมีข้อมูลอยู่แค่นี้นะครับก็ต้องติดตามชมด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมอีกหนึ่งเหรียญด้วยกันนะครับนั่นก็คือเหรียญเปเป้เหรียญเปเป้นะครับมาข่าวแรกมีทั้งหมด2ข่าวด้วยกันข่าวแรกของเปเป้นะครับก็คือเรื่องของทำไมเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่ราคาเปเป้ยังมีการทำลายราคาลงไปเรื่อยๆคือซึมลงไปเรื่อยๆมันมีอยู่3เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกนะครับเขาบอกวันที่24สิงหาสมาชิกทีมผู้ก่อตั้งเปเป้ได้ทำการโอนโทเค็นเปเป้มูลค่า16ล้านเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ขายก็สร้างความกังวลให้กับชุมชนนะครับว่าจะเป็นการลักภูหรือเปล่านะครับเนื่องจากราคาเปเป้ลดถึง 30%นะ
แล้วก็ในวันที่9กันยายนหน่วยงาน X นะครับอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าเปเป้คอยเนี่ยยืนยันว่าบุคคลนี้นามว่าหลอดเคคอยนะได้แฮ็กช่องเทเลแกรมและได้รับรองของพวกเขาไปแล้วนะครับของเปเป้นะครับคืออันนี้ได้แฮ็กไปอันนี้ก็มีการกำหนดไอ้มีการเขียนข่าวไว้นะครับในทวิตเตอร์ของเปเป้วันที่9กันยายนอย่างที่2นะครับเรื่องของ back to back ความปลอดภัยนะครับกัดกอดแล้วความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยเริ่มหายนะครับเกี่ยวกับเปเป้โครงการของเหรียญของพวกมีมคอยนั่นเองเนาะก็ติดตามได้นะครับ3นะครับคือวานออกไปแล้วก็มีการกระจายโทเค็นออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มียอดคงเหลือประมาณ100ล้านถึง 1,000 ล้านเปเป้นะครับก็อยู่ในโซนสีน้ำเงินในกราฟด้านล่างนะครับก็จะควบคุมปริมาณการหมุนเวียนสูงสุดของโทเค็นนะครับประมาณ 96.5% ของโทเค็นอุปทานที่ถือครองโดยกลุ่มนี้ลดลงนะครับตั้งแต่ความกังวลของเรื่องของรักผูกนะครับส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรมากเป็นเพราะว่าราคาบิตคอยนิ่งมากกว่านะครับก็เดี๋ยวตัวของเหรียญเนี่ยจะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆนะครับน่าจะลงไปถึง 6,000 5,000 นะครับแล้วก็อาจจะลงไปมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่น่าจะไม่มากกว่านี้ละนะครับเพราะมันเข้ากระดานไปแน่มันมีวอลลุ่มพอสมควรนะครับแล้วรวมถึง market cap ต้อง300ล้านอ่ะนะครับถือว่าเยอะนะสำหรับกลุ่มของพวกเหรียญมีมมาดูอีกข่าวนะครับเป็นการเพิ่มเติมนะจากการขายของวานนะครับโดยเฉพาะโทเค็นเปเป้จากหัวบี้ด้วยในเดือนเมษายนปี2023ฉะนั้นในราคาประมาณ 194.31 ETH นะครับได้ทำกำไรมากกว่า 200,000 ดอลลาร์จากข้อมูลของ EtherScan นะครับวานที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ขายโทเค็นเปเป้จำนวนประมาณ 452.911,000 ล้านโทเค็นนะครับถ้าเกิดเทียบเป็น ETH ประมาณ 194.31 ETH เมื่อวันที่10กันยายนในปี2023ราคาในราคาที่ 6,991 นะครับอันนี้แปลว่าเป็นวานระดับเริ่มต้นนะครับคือเป็นวานที่ซื้อเอาไว้ตั้งแต่แรกน่าจะเป็นอีลอนมัสนะครับต่อโทเค็นนะมูลค่าโดยรวมการทำธุรกรรมที่ถูกบันทึกไว้ปัจจุบันประมาณ 315,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่บ่งบอกนะครับว่าวานอย่างอีลอนมัสนะน่าจะลดการถือครองนะครับแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับว่าโปรเจกต์ของ SpaceX เนี่ยอีลอนมัสก์จะเอาเงินไปล่อนตรงไหนต้องติดตามชมต่อมานะครับเรามาดูข่าวของ FTX ดีกว่าเนื่องจากเตรียมชำระบัญชีคริปโตประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ราคาของ BTC ร่วงลงไปอีกนะครับเนื่องจากต้องขออนุมัติศาลอันนี้เป็นข่าวลือนะครับว่า FTX อาจได้รับไฟเขียวในการชำระบัญชีวันที่13กันยายนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพของตลาดที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอเมริกาชอบทำอยู่แล้วนะครับแบบนี้ไอ้ขายเหรียญทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูให้ดีแล้วกันนะครับฉะนั้นก็เลยทำให้ตอนเนี้ยจากข้อมูล Into the Box เนี่ยก็เน้นว่าการชำระ FTX เนี่ยบัญชีของ FTXกำลังจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าเชิงบวกของอีเธอเรียมและโซโลน่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะเพราะว่าอีเธอเรียมก็มีข่าวกับวีซ่าแล้วก็ ETF ETH หรือ ETF นะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวน่าจะทำให้คนตกใจแล้วทำการทิ้งเหรียญด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่น่าจะทิ้งนะครับน่าจะเอาโยนออกไปCold Wallet กันมากกว่านะครับเขาก็กำลังจะบอกเหมือนกันนะครับว่าต่อไปเนี่ยเขาจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปโอเคเรามาชมข้อมูลตรงนี้นะครับเป็น CME Fed Watch นะครับเขาบอกว่าความมั่นใจที่ทางพาเวลเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยถึง 93% ของอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวนะครับ
มีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือต้องการสนับสนุนการระงับการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับและต้องการให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับปัจจุบันพวกเขาชี้นะครับสัญญาณของการชะลอตัวของการเติบโตในจีนและยุโรปรวมถึงผลกระทบล้าหลังนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอดีตของเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐพวกเขายังมองความเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังและมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่ำหรือช่วงเวลาใหม่นะครับของความวุ่นวายของค่าเงินนั่นเองนะครับที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าความแตกต่างเนี่ยระหว่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกับการไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่มากนะแต่คนอื่นเตือนว่าเฟดเนี่ยอาจทำผิดทางเพราะว่าดูข้อมูลแค่ย้อนหลังนะครับแต่ไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าถ้าไม่ตั้งคำถามว่า what if คือถ้าเกิดทางเลือกมันเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่จะรับมือยังไงทางเลือกจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอยู่จะรับมือยังไงนะครับมากกว่าประมาณนี้ฉะนั้น FOMC ครั้งต่อไป 19-20 กันยายนเรามาดูกันนะครับว่าปู่พาเวลจะโหดหรือจะเหี่ยวต่อมานะครับเป็นข่าวของ BlackRock นะครับปฏิเสธการซื้อแพลตฟอร์มคริปโต Voyager Digital นะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะครับว่า BlackRock ปฏิเสธนะครับก็ตามได้ cryptonew.com ก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันแต่จะใช้ได้เฉพาะใน Android นะครับก็CryptoNew ก็ติดต่อ BlackRock นะครับเพื่อยืนยันความจริงในการซื้อกิจการนะครับก็คือปฏิเสธนั่นแหละนะครับฉะนั้นเรามาดูเรื่องของ Colin Wu ด้วยกันนักข่าวคริปโตจีนก็ข่าวลือนี้นะครับได้แพร่กระจายไปเนาะและข่าวก็มีแนวโน้มจะทำให้โทเค็นดั้งเดิมของ Voyager อย่าง VGX และ Voyager นะครับสูงขึ้นซึ่งเป็นกลยุทธ์ของการ Pumping ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำในช่อง3นะครับ VGX เนี่ยเป็นเหรียญอะไรนะครับแล้วมีพื้นฐานเบื้องต้นอะไรบ้างนะครับโอเคนะเราก็ข่าวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูฝั่งของคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับเขาเน้นย้ำว่าฟิวเจอร์ ETH Gap เนี่ยเทียบกับ Bitcoin แกเป็นสายโปร Bitcoin อยู่แล้วนะครับยังไงคือแกก็อยากให้สปอต ETF ผ่านและดีไม่ดีนะครับ MicroStrategy จะมีการยื่นในการออกกองทุนตัวนี้ด้วยเนาะแต่แกก็มีการเทียบระหว่าง Bitcoin กับ Ethereum นะครับแต่แกสนับสนุน Bitcoin เราก็พอรู้อยู่แล้วนะว่าแกเป็นสายโปร Bitcoin นะครับอันนี้ก็ Bitcoin Strategy ETF นะครับในแต่ละปีแล้วเขามีการเทียบราคาของบิตคอยน์ในช่วงเวลาเดียวกันขณะที่บิตคอยน์เพิ่มขึ้นถึง 57% เมื่อเทียบกับเทียบเป็นรายปีนะครับที่บิตโตนะครับหรือบิตโตเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 28% และเซเลอร์ก็ยังว่าช่องว่างดังกล่าวเนี่ยอธิบายถึงความจำเป็นในการอนุมัติบิตคอยน์ ETF แบบทันทีนะครับจากนั้นเขาให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Bitcoin เนี่ยถึง 28% YTD นะครับนี่เป็นเหตุผลที่จะต้องการสปอต Bitcoin ETF ก็นะครับเขาจริงๆคือเขาอ้างอิงนะครับว่าทาง Bitcoin ให้ผลตอบแทนมากกว่าณขณะนี้นะครับรวมถึงมี BlackRock เนี่ยเข้ามาถือด้วยนะครับเข้ามายื่นฉะนั้น BlackRock หรือ Fidelity เนี่ยจะต้องมีการซื้อ Bitcoinฉะนั้นในเมื่อเขาโฟกัสบิตคอยต้องไปมากกว่านะครับในระยะ4หรือ5ปีนี้ติดตามกันเอานะครับเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะก็เนื่องจากวุฒิสมาชิกสภาก็มาเพื่อป้องกันการแทรกแซงของกลต.ในอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับจริงๆคือเป็นเรื่องของการเมืองแหละเขาบอกว่านะครับคนนี้ชื่อว่าโทษนะครับอันนี้คือมินนิโซตารีพับลิกันนะครับและผู้แทนเสียง
ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาชื่อทอมแอมเมอร์ได้สนับสนุนที่จะแก้ไขและก็จำกัดการใช้เงินทุนของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC เพื่อการบังคับใช้สินทรัพย์ดิจิตอลจนกว่าจะมีกฎและข้อบังคับที่ครอบคลุมนะครับนั่นก็คือการจำกัดไอ้เขาเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยในการคิดเรื่องของภาษีนะครับคือเขาต้องการที่จะจำแนกว่าภาษีตรงเนี้ยที่ได้จากสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยหรืออะไรที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลจะไม่เอาไปใช้กับสงครามเขาบอกว่านะครับรัฐบาลทั่วไปมีงบประมาณปี2024นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ก.ล.ต.ใช้เงินของผู้เสียภาษีเป็นอาวุธนะครับกับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลตามที่แอมเมอร์กล่าวไว้นะครับคือก.ล.ต.เนี่ยจะต้องมีการลดนะครับรวมถึงตอนนี้เรื่องของสงครามด้วยเพราะว่าทางอเมริกาก็นะรู้อยู่นะครับว่าเบื้องหลังเป็นยังไงก็เอาเงินไปใช้กับสงครามเนี่ยแหละอย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือต้องลดบทบาทก.ล.ต.นะครับเพราะว่าเข้าไปทำลายราคาสินทรัพย์แบบไม่น่าทำนะมันน่าเกลียดนะครับจริงๆเนี่ยคุณแกรี่ต้องปล่อยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นกลางนะครับคุณให้ผลประโยชน์กับคนมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องให้ผลประโยชน์ทั้งสองด้านด้วยนะครับไม่ใช่จะคอร์รัปชันแล้วให้แต่คนมีเงินมีตังหรือคนที่อยู่ข้างบนอย่างเดียวนะให้กับคนอื่นด้วยนะครับคือต้องแบ่งกันแหละนะครับไม่ใช่ว่าทำเพื่อผลประโยชน์แค่คนกลุ่มเดียวและเขาต้องการที่จะลดบทบาทนะครับเพื่อจะให้อีกองค์กรขึ้นนะครับอีกองค์กรหนึ่งก็มีอำนาจใกล้กันนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ากรณีที่ช่วงไหนที่เดโมแครตเรืออำนาจนะครับก.ล.ต.จะขึ้นถ้าช่วงไหนรีพับลิกันเรืองอำนาจอีกองค์กรจะขึ้นแทนจริงๆมี2องค์กรผมจำชื่ออีกองค์กรไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคือลดบทบาทของก.ล.ต.ซะนะครับเพราะว่าทำลายไอ้มาตรการของเงินสกุลดิจิตอลตลอดนะครับเราก็ไร้ความเป็นธรรมเลยนะครับพยายามที่จะโจมตีแบบตลอดเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าในช่วงเวลานี้ยุ่งกับแกลลี่มากไม่ได้หรอกนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งรับรองนะครับตูดของแกรี่หนาวแน่นะครับสั่นๆร้อนๆ นะจะโดนโจมตีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมก็คิดว่ารับเงินมาแล้วแหละนะครับก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับไม่มีอะไรมากนะเขาก็ไปตามการเมืองของสหรัฐแหละตอนนี้เขาจะเอาอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอปีหน้านะครับเข้าช่วงตุลาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะเป็นฝั่งของพรรคนะครับที่เป็นมิตรกับคริปโตแหละพอคริปโตก็จะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทางออกของเศรษฐกิจของฝั่งของอเมริกานะครับจะเป็นแบบที่ผู้ท้าชิงนะครับประธานาธิบดีF. Kennedy Jr. เป็นคนนำเสนอเนี่ยนะครับว่าดอลลาร์จะมีการเอาบิตคอยน์เข้าไปเพกด้วยหรือไม่อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้อเมริกาถึงจุดเดือดแล้วนะครับไม่มีอะไรแก้ไขได้นอกจากสงครามเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ไบเดนก็เตรียมตัวแล้วล่ะนะครับเต็มที่เลยนะครับถ้าได้ดูข่าวหรือติดตามข่าวอยู่นะครับเต็มที่แล้วจนอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่อยากจะก่อสงครามนะครับเขาอยากที่จะให้สงครามตัวนี้เบรกออกไปก่อนแต่ผมเชื่อว่ามีแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ณตอนนี้นะครับที่จะทำเนาะเพราะมันจะเกิดผลเสียนะครับเศรษฐกิจมันไม่ได้แก้
นะครับแต่ก็เข้าใจแหละอเมริกามีหนี้เยอะนะครับฉะนั้นเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อหนีหนี้นะครับก็เป็นวิธีของเขานั่นแหละนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือรีพับลิกันก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับนะจะทำตอนนี้นะนะครับฉะนั้นก็จะมีการเปิดโปงในประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ต้องดูทิศทางว่าเป็นยังไงต่อไปโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่ม Mission New Moon VIP กับชิบะแล้วก็เปเป้นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะและเปเป้จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลและผมฝากกระดาน BGP ไว้ด้วยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้